นะครับที่ Samsung Galaxy A72 เครื่องนี้เป็นสมาร์ทโฟนกันน้ำได้มาตรฐาน IP67 และมี Super AI Game Booster Plus ที่สายเกมเมอร์ต้องจับถึงเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรโอ้ขายของเก่งนี่ Very good ตอนนี้ยุงของเราก็3ดาวม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพลังอยู่ที่5ล้าน4แสนยังดันพลังไปได้มากกว่านี้อีกนิดนึงครับผมมาสาดน้ำกุยบัวโอเคครับตอนนี้พลังก็ทะยานขึ้นมาเป็น 5,541,484 ถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะเอายุงร่าง2สุดโหดของกายหยิดไปไล่ปาดเหล่ากระสอบทรายในเซิร์ฟแล้วก็ไปตบบอสโมรอสและบอสที่โหดที่สุดในตอนนี้อย่างบอสการ่อด้วยครับผมเชียวคือจริงอ่ะอาหารมาแล้วคนที่จะได้เป็นเหยื่อของยุงร่าง2ของเราในวันนี้ก็คือคุณลุงครับผมนุ้งหลินหลินเพราะว่าอันดับนุ้งหลินหลินคนนี้ดีที่สุดในฝั่งปีศาจถ้าเกิดไม่นับผมเนี่ยนะ yeah. เรามาดูดเลือดนุ้งหลินหลินคนนี้กันเถอะ90เพชรเปไปเลยครับเพื่อยุงของเราอิ่มท้องมาแล้วครับผมเปิดมาด้วยฟินิกซ์แมนของคุณลุงก่อนเลยนะครับคุณลุงก็ปั้นฟินิกซ์แมนได้สุดมากๆวิวเพลิงเป็นรายการเผามาเลยพี่ชายเผาแล้วครับพงลูกไฟเปรี้ยง7ล้านดาเมจแล้วก็ถึงเทิงของยุงราชีแล้วไปครับผมจู่โจมพิมตาเขาไปปาดตัวปูปากคอทีเดียวดวงแตกเลยครับผมแล้วก็ลูกแตกราชาจากโมรอสกายหยิบงัดใส่หน้าสัดไปปอกโอ้โหโมรอสตัวหลังเกือบแตกแต่ไม่แตกแล้วก็ลูกเตะราชันสวนกลับมาใส่โมรอสกายหยิบแต่น่าจะแตกครับเพราะโดนเต็มปอก6ล้าน3แสนลงไปแดนที่ร้อนสำหรับโมรอสของกายหยิบแล้วก็ลงความบันการจากนกฟินิกแมนกายหยิบเข้าไปหงลูกไปเปรี้ยงแก้แค้นให้กับโมรอสที่จากไปแล้วมันโกงกระสือจากฝั่งคุณลุงสัดมาก่อนครับปุกปักปุกปักครอบ2ล้าน3แสนดาเมจตีธรรมดาไปจากเชลเกโดแล้วก็ยุงไล่โจ้โหจิกทีเดียวฟินิกแมนลงไปจูบดินเลยนะครับแล้วก็บาฮาร่าเงาจากโคเคสือกายหยิดเชลเกโดก็ตีมากลับมาส่งโมรอสมาต่อยต่อเข้าสู่เทิร์นที่2ครับผมฟินิกแมนเขาลุกขึ้นมาโยกเพลิงบรรลัยกันรอบที่2ปิ้วจ้า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 ยังไหวอยู่ครับผมยุงร่างน้อยหยิบปากใส่โคเคสือครับจู่โจมพิษตาแล้วโคเคสือกันต้องมากจะโดนหรือเปล่าไม่หล่นครับผมเพราะว่าโคเคสือเป็นตัวที่อึดมากๆจากนั้นลูกแต่ราชันใส่ตัวไหนกันหยิบปากใส่โคเคสือกันหยิบก็ไม่หล่นกันครับเพราะว่าโคเคสือกันหยิบก็อึดไม่แพ้การก็มาดีครับผมวิ่งออกเพลินบรรยากาศจากฟินิกแมนกันหยิบเผาไปต่อครับผมปิ้วกระตากกระตากกระตากสามร้อยแสนดาเมจแล้วก็ยุงไล่จิกต่อมาเด้ไล่จิกต่อแต่คอเกโรแดงกับผมเรื่องมันมาเต็มใหม่อีกครั้งหนึ่งมาหาไล่เงาผสมกันมาคิวบิกพังทลายป้าวก็มาดีครับจิกต่อครับยุงไอ้ดลงมาจุบดีแล้วแล้วก็มาหาไล่เงาจากโกเกสือต่อยุงไม่ได้จิกต่อจิกอย่างเดียวโอ้โหจิกโคตรแรงครับผมยุงพี่สายจิกต่อยมาเลยพี่ชายเขาสุดเทิร์นที่สามครับผมบอกเลยว่าโกเกสือของเขาจะอยู่เป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วไปเลยจู่โจมพิษตาจากยุงราสองการจิกเข้าไปจิกแล้วก็ปาดป้องทีเดียวแตกครับผมไม่มีคอเกโรเกโรก็ลงมาจูบดีนะครับแล้วก็ลูกเตะราชันสวนเข้ามาสันนาใส่โกเกสือกายินไหวไหมโกเกสือกายินปังยังไหวอยู่ครับผมโกเกสือกายินมันอึดมากมากอ่ะนะพี่ชายหงลูกไฟจากฟินิกแมนเผาไปต่อครับผมเปรี้ยงแล้วก็ยุงไรจิกจิกไปปั๊บๆๆจิกไปทีเดียวโบรอสเป็นไข้เลือดออกลงไปนอนหงายท้องมองท้องฟ้าแล้วก็คิวพันธลายจากกิโลกิโลของกายเข้าไปสตอปเป้าแล้วก็ยุงจิกต่อจิกครับผมลงไปจูบดินอีกแล้วสำหรับฟินิกแมนครับประธานในงานแล้วยุงไปจิกต่อจิกตายไหมจิกทีเดียวตายครับผมอย่าให้ยุงของผมไล่จิกไล่ดูดเลือดมีอย่างนั้นก็จะกลายเป็นไข้เลือดออกลงไปแดนซ์อย่างที่เห็นก่อนจะไปซัดกับบอสที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้เราไปกระตือบอสโบรอสกันก่อนดีกว่าครับข้อหาที่ทำให้เราเกรงกลัวในก่อนหน้านี้นั่นนะตอนนี้ก็เหมือนกระสอบทรายดีๆของพี่ยุงร่างสองกับผมนั่นแหละซัดไปเลยครับมาเลยไอ้บอสโบไม่รอดเอ๋ยผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ายุงร่างสองกับผมเนี่ย
ทีเด็ดมันอยู่ที่การไล่โจมตีครับผมเล่นมันเป็นสายไล่ตบไล่จิกไล่ดูดเลือดและพาสซีฟไล่จิกไล่ดูดเลือดของยุงร่างสองผมจะทำงานหลังเทิร์นที่2ไปต้นไปนะครับบอกเลยว่าเข้าสู่เทิร์นที่2ถึงเทิร์นที่10เมื่อไหร่จะเป็นฝันร้ายของเหล่าบอสที่จะต้องเผชิญหน้ากับยุงร่างสองของกายหงิดเข้าไปรัวแขนโอลมากันเลยครับเพื่อที่จะให้ติดบทขยี้ติดไปซะปั๊บเรียบร้อยดูบทขยี้แล้วปล่อยหมัดจากกาโร่ไปต่อเพื่อทำลายแถวหลังปล่อยหมัดจากกาโร่จุดปุ๊บ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 ป้องเข้าไป23ล้านดาเมจกินหักสี่ทองทุกตัวลูกเตะราชันยัดใส่หน้าบอสโบรอดไปต่อเลยถึงจะตัวเล็กกว่าแต่แรงกว่านะครับ82ล้านตัวหลังลงไปจุ่มยิงตีธรรมดาจากซัมมี่แมนเพื่อตีกระดูกหักสีแดงปิ้วแล้วก็ยุงตีธรรมดาไปก่อนในเทิร์นนี้จิกไปโอ้4ฮิต17ล้านดาเมจนี่แค่ตีธรรมดานะครับคนเกโรตีธรรมดาต่อเพื่อให้การ์โรไปไล่เค้กปะลูกเตะราชันเข้ามาเลยเจ้าบอสตัวน้อยสกิดจังตอนนี้บอสโบรอสเนี่ยไก่มากครับทุกคนสำหรับพวกเรารัวแขนอลมานซัดไปต่อรัวแขนอลมานไล่ยุงไล่จิยังไงล่ะครับไล่จิกไปถึง3ล้านดาเมจผมบอกแล้วว่าต่อจากเทิร์น2ไปต้นไปเนี่ยจะเป็นฝันร้ายของเหล่าบอสที่จะต้องเผชิญหน้ากับยุงร่าง2ของกายหงิดปล่อยออโต้เพื่อโชว์ความโหดของยุงร่าง2ชัดๆไปเลยครับไปมาจากการ์โรไปต่อแล้วยุงตามจิกต่อครับไปจิกไปยุงบอกเลยนะครับว่าจิกโคตรมันตอนนี้ลูกเตะร้านทาจากโบรอนกางอิดซัดใส่หน้าปั๊บปั๊บปั๊บปักใส่โบรอนที่อ่อนด้อยกว่าคนอื่นแล้วยุงไล่จิกต่อจิกไปอีก10กว่าล้านดาเมจนะครับตอนนี้แม่อินดาแล้วก็ยุงไล่จิกต่อเป็นยังไงล่ะจิกรัวๆดูเลือดรัวๆจิกไปอีกแล้วโอ้โหดูเลือดแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลือดจะหมดตัวก่อนหรือเปล่าโดนไปแบบนี้แล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่3ครับลูกเตะร้านชันจากโบรอนกางอิดเสริมใส่หน้าไปแล้วเดี๋ยวยุงจะไล่จิกต่อครับผมไปจิกอีกทีนึงโอ้โหจิกรัวๆบอกแล้วว่าจิกโคตรมันไล่ดูเลือดรัวๆครับผมเลือดหมดตัวแน่นอนไอ้โบรอนจิกแล้วจิกอีกแล้วก็มาแล้วครับอยู่ชมคลิปตาฟุบฟับเปี้ยง34ล้านดาเมจนี่ขนาดไม่ใช่สายอัลติเมทคิวที่ใช้เซตปาเถื่อนนะครับนี่ยังรุนแรงขนาดนี้แล้วก็ลูกเตะราชันจากไม่น่าใช่ลูกเตะราชันนั่นแหละก็จะดิดนิ้วราชันเบาเหลือเกินนะกาโร่ฟาดไปแล้วก็ยุงไล่จิกต่อตามด้วยลูกเตะราชันจากบอสโบรอสโบรอสผมมันเป็นบอสแล้วแหละผมว่านะเพราะว่าแรงกว่าไอ้บอสโบรอสตัวนี้เยอะก็มาครับแล้วก็ยุงไล่จิกต่อเฮ้ยเจนน้อยโทรมาโชคดีนะครับที่เรามีป๊อปอัพ notification ยังไม่รับสายครับผมเล่นเกมอยู่เรายังสามารถเล่นเกมได้อยู่ไม่ถูกก่อกวนมาครับการโอเคไปมาดีเข้าสู่เทิร์นที่4แล้วการโอเคก็ยังเคกไปอยู่เจนน้อยได้โทรหาคุณในกระสอบทรายที่ไม่ว่างนะที่ไล่ดูดเลือดบอสโบรอสอยู่โทษทีมาค่อยโทรใหม่หลังพีตีบอสการโรเสร็จโอเคข้ามไปเลยครับมาดูดาเมจกันนะครับว่าเราจะทำได้พันล้านเท่าไหร่ยุงอ่ะ MVP แน่นอนโอ้โหสถิติใหม่ 1,723 ล้านการมาของยุงทำให้เราตีบอสโบรอสได้มหาศาลขึ้นมากๆนะครับอันติยุงจู่โจมพริบตาของเราก็หล่อเท่แล้วก็ไม่แหลกเลยนะครับเพราะว่า Snapdragon 720G ทำให้อัลติเมทสกิลยุงของเราหล่อเท่แบบไหลลื่นเลื่อนปืนฟุ๊บฟับชวับปชิงเดี๋ยวลองอีกทีนึงครับมารอบนี้เราจะกดข้ามไปเลยมันไล่จิกแบบสะใจจริงครับเป็นตัวตีบอสที่โหดมากๆโคตรเมตาของการ PVE เลย PVP ก็โหดเหมือนกันดูดาเมจครับอุ้ยรอบนี้ได้น้อยลงกดไปอีกทีนึงอ่ะเมื่อกี้การ์โรอาจจะตายนะครับเลยได้น้อยลงอันเนี้ยยุงเราอยู่หน้าสุดแทงให้บอสตีได้ทั้งวันเพราะมันดูดเลือดคืนได้เรื่อยรอบนี้ได้เท่าไหร่สถิติใหม่อีกแล้ว 1,744 ล้านคิดถูกที่ยุงไว้ข้างหน้าโอ้โหยุงร่าง2ผมของพ่อๆกับโบรอสเลยนะครับแต่สามารถทำดาเมจได้มากกว่าตัวตีบอสสุดโหดอย่างโบรอสได้อีกที่สุดของการตีบอสจริงๆยุงร่าง2ซัดไปอีกทีนึงครับรอบนี้เท่าไหร่ 1,700 ล้านอีกแล้ววันตีบอสโบรอสชิวๆของกางหงิดก็ซัดไป 6,800 ล้านนะครับถ้าตี7ครั้งเนี่ยทะลุ 10,000 ล้านแบบชิวๆแน่นอนไปต่อกันที่บอสที่โหดที่สุดในเกมบอสกาโร่กันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ไอ้บอสโบไม่รอดเนี่ยมันแบบมันไก่มากแล้วครับทุกคนของรางวัลสูงสุดจากการตีบอสโบรอสคือต้องทำดาเมจให้ได้755ล้านแต่เราทำได้ 6,800 ล้านแบบชิวๆเพราะงั้นเราต้องไปโฟกัสกับบอสที่โหดที่สุดในตอนนี้ครับบอสกาโร่บอสกาโร่เนี่ยในกิลด์ผมคือไม่มีใครมาตีเลยนะครับรวมถึงคนที่อยู่เซิร์ฟข้างๆด้วยเนี่ยเข้าไปที่ข้ามเซิร์ฟก็ไม่มีใครมาตีบอสกาโร่เพราะว่าทุกคนยังไม่ผ่านบอสเกโรที่
โหดเหมือนกันนี่ครับทุกคนกำลังตีบอสเกโรเกโรอยู่นะครับทั้งกิลของผมแล้วก็เพลเยอร์ท็อปเซิร์ฟจากเซิร์ฟข้างๆยังผ่านเกโรเกโรกันไม่ได้เพราะว่าการที่จะมาตีบอสกาโรได้เนี่ยจะต้องตีบอสเกโรเกโรแล้วทำดาเมจให้ได้260ล้านในครั้งเดียวถึงจะมาเผชิญหน้ากับบอสที่โหดที่สุดในเกมตอนนี้อย่างบอสกาโรได้ส่วนบอสตัวต่อไปก็ยังไม่มานะครับตอนนี้สุดอยู่ที่บอสกาโรและแน่นอนครับว่าผมเนี่ยมาเจอกับบอสกาโรตั้งแต่ก่อนที่ยุงร่าง2จะเข้าเสียอีกแต่ผมทำดาเมจได้ไม่ถึงหีบกาโรขั้น4ที่เป็นขั้นสูงสุดครับได้แค่ประมาณขั้น3แต่พอยุงร่าง2เข้าแล้วนะผมก็สามารถทำดาเมจได้ถึงหีบกาโรขั้น4แบบชิลๆเดี๋ยวเราไปดูครับว่าบอสกาโรจะโหดแค่ไหนและยุงร่าง2ของผมจะเถื่อนเพียงใดการตีบอสกิลกาโรจะจัดได้3ทีมนะครับและทีมแรกเราจะต้องเอาตัวสร้างโล่มาเยอะๆเพื่อที่จะทำให้เราตีบอสได้ง่ายขึ้นทีม2ก็ต้องเอาตัวที่ทำกระดูกหักสีทองและสีแดงมาส่วนทีม3จะเป็นทีมหลักในการตีบอสที่ทำดาเมจได้มากที่สุดก็จะเป็นชุดเดียวกับที่ตีบอสโบรอดเลยนะครับขอซัดหน่อยนะบอสกาโรที่โหดที่สุดในเกมตอนนี้นะแต่ก็ไม่ขนามือกายหงิดหรอกมาเลยเจ้าบอสตัวน้อยในรอบแรกก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องสร้างโล่ให้ได้10โล่ภายใน2เทิร์นนี่ก็ครับลุยไปก่อนเลยครับได้มาแล้วครับ3โล่แล้วก็กาโร่เคกลับมาแฟตจิ้มไปโดนเคกลับทีเดียวลงไปจูบดินสำหรับแฟตของกายหงิดอดีตเคยโหดปัจจุบันจูบดินในเคกเดียวฟูบุกิยังไม่ตายครับผมมีโล่สุดโต่งในทอมมาเตอร์อยู่ซิว่าแฟตจิ้มไปตอนนี้กายหงิดมี5โล่แล้วนะครับ6โล่แล้วครับแล้วก็8โล่แล้วครับผมก็มาดีครับเข้าสู่เทิร์นที่2ครับลุยไปอีก1ทีเอาโล่ที่9โอเคเด้งเป็น10โลเลยนะครับเพราะว่าทางทอมมาเตอร์สามารถสร้างโลได้ทั้งแถวครบ10โลแล้วตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันครบเทิร์นไปได้เลยครับผมรอบที่2ทำกระดูกหักให้ได้มากที่สุดบิสคิงกายหงิดเปิดไปก่อนเลยครับผมเชื้อราชสีควรใส่บอสกาโร่ไปตีกระดูกหัก1ทับ10เรียบร้อย2ทับ10ต่อจากมาทางได้เงาแล้วก็ควรไปอีกทีนึง3ทับ10แล้วนะครับควรไปตบหน้า4ทับ10แล้วแล้วก็โดนเคกลับมาทีเดียวไปเรียกเท้ายักษ์มา5ทับ10แล้วครับผมอีกแค่5ครั้งเท่านั้นเชื้อราชสีปุ๊บเอาดูพาอีก4ครั้งปะทะได้เงา7แล้วปั๊บเฮ้ยอันติเมทสกิลโอ้ยกดไม่ทันเรียบร้อยครับได้8ถึงเวลาที่เราจะซัดกับบอสที่โหดที่สุดในเกม One Punch Man ณตอนนี้แล้วบอสกาโร่พี่น่ะเครื่องร้อนจนไฟลุกแล้วไอ้น้องเรามีเวลาทั้งหมด8เทิร์นนะครับไม่ใช่ปัญหากดออโต้ไปเลยผมโรแขงอลมานจากบ้านเด็กกายอีกเข้าไปโซยใส่หน้าบอสกาโร่ก่อนเลยครับลูกยี่สวยครับผมกาโร่ได้เคกต่อแต่กาโร่เขาเคกกลับมาก่อนโอ้โหจากบ้านเด็กผมเกือบตายนะครับแรงจริงๆแล้วก็เคกมากะโอ้ยเกือบตาย2ตัวเลยครับความโหดของบอสในเกมณตอนนี้ลูกเตะราชันซัดไปก่อนเลยครับ10ล้านดาเมจแถมอื่นซะด้วยสมิแมนยิงธรรมดาไปครับเพื่อติกรอสีแดงก็ยิงกลับไปเข้าไปสู่โจมริมตาชวับชวับชวับปิ๊บปั๊บปิ๊บโอ้โหอึดจริงๆเหมือนแบต Samsung Galaxy A72 เลยนะครับที่มีแบตถึง 5,000 มิลลิแอมโรแข่งอลมันจังหวะเด็กกันอีกเข้าไปซ้อมกันนะครับซ้อยๆๆๆๆอร่อยจังบะหมี่กาโร่ยุงได้จิกต่อก็มาดีครับเคกลับมาโอ้โหจักรพรรดิเด็กอยู่ทุ่งตายนะลูกชายรอกันนะยุงได้จิกไปจิกรัวๆเหมือนโกรธใครมาเลือดจะหมดตัวหรือยังเจ้ากาโร่เอ๋ยลูกเตะราชาจากโบราณก็อีกซัดไปเขา12ล้าน9แสนดาเมจยุงไล่จิกต่ออีกเท่าไร4ล้าน2แสนดาเมจซัดต่อรัวๆคอมพิวเตอร์เป็นธรรมดายุงไล่จิกต่ออีกครั้งนึงเป็นใครเลือดออกแล้วหรือยังอยู่โจมริตาครับผมเอาให้หมดตัวไปเลยสูบเลือดของไอ้บอสกาโร่มากาโร่เคกลับมาแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ายุงร่าง2ก็หยิบยืนได้ทั้งวันยืนได้ถึง8เทิร์นแน่นอนส่วนตัวอื่นไม่รู้จะล่วงตอนไหนนะครับโดยเฉพาะจากบันเด็กมันจะใกล้แดนแล้วก็มาจากกาโร่มาต่อซัดมาเท่าไรมาว้าว9ล้าน2แสนดาเมจจากพันเด็กกันอีกใกล้จะไปสวรรค์แล้วน่าจะไปในเชิญต่อไปนี่แหละครับเข้าไปโซนครับจากพันเด็กโรแคทอลมานครั้งสุดท้ายของจากพันเด็กกันอีกอะจู้แล้วก็โดนเคกลับมายุงร่าง2กันจริงไปก่อนเคกลับมาปังบายจากพันเด็กตัวน้อยกันโอเคไปยุงร่าง2กันอีกได้จิกต่อจิกรัวลูกเตะราชันจากโคตรโบร้อนกันอีก11ล้านดาเมจนะครับยุงไล่จิกต่อช่วยแม่ทีมสกิลหน่อยละกันครับเพื่อฮีลกับเพื่อนก่อนที่เพื่อนจะตายซะก่อนสาบานแขนครั้งสุดยอดยิงมันครับผมเปรี้ยงยุงไล่จิกต่ออีกครั้งหนึ่งเธอหนึ่งสามารถจิกได้4ครั้งนะครับเพราะว่าเรายังไม่5ดาวจู่โจมพริบตาปุ๊บปั๊บเปรี้ยงเกโรเกโรธรรมดาส่งการโรเคกไปการโรเคกลับมาการโรเคกกลับไปยุงไล่จิกต่อครับผมดูดเลือดขึ้นมาแล้วครึ่งหลอดลูกเตะราชันสัตว์ตายปั๊บแล้วยุงกายหยิบเลือดเหลือครึ่งหลอดเข้าไปดูเลือดต่อดูจบจับจบจับจวบจับกลับมาเกือบเต็มใหม่ครั้งหนึ่งการโอเคกลับมาเป็นแมงจริงเมื่อติดดวงสีแดงแล้วยุงแล้วสองกายหยิบก็เข้าไปจิกต่อเลือดเต็มใหม่ครั้งหนึ่งจากนั้นก็จู่โจมคลิปตาเข้าไปเพื่อยื้อเลือดเต็มไปเลยแล้วก็ทำดาเมจไป5ล้านดาเมจการโอเคกลับมาแต่ว่าชิวๆครับผมพี่จะบกบ้องเพื่อนร่วมทีมไว้เองเป็นตัวดาเมจแล้วก็แทงกับเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับการตีบอลแล้วก็มาจากการโรของเขาซัดมาจากสำนักไหนสำนักมาสนามทลายหินยังไงเรา
เทิร์นสุดท้ายแล้วครับทุกคนเพื่อยุงรังสองผมก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วทั้งทำดาเมจแล้วก็แทงให้เพื่อนอย่างยาวนานจนครบ8เทิร์นจบเกมครับปัก261ล้านบอสกาโร่ก็ตียากมากๆนะครับแต่ของรางวัลที่ได้มาก็ดีมากนะครับได้ของอัพการบัฟโคตรเยอะนี่ขนาดแค่ตีครั้งเดียวนะแต่ก่อนอื่นเราต้องทำดาเมจได้549ล้านก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาของรางวัลสูงที่สุดของบอสกาโร่กดข้ามไปเลยครับข้ามไปอีกรอบครับรอบนี้เราทำกระดูกหักได้ครบ10ครั้งพี่ออโต้ AI เก่งกว่ากูกดมือสินะเวรี่กู๊ดแล้วก็ข้ามไปอีกครั้งนึงเลยครับทำดาเมจได้มากกว่าผมกดมือนี่ก็น้อยจุยนะต้องอย่างนี้สิรอบนี้ได้190ล้านนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วอีกรอบนึงเพื่อทำดาเมจให้ได้ตามเป้ารอบสุดท้ายกดสคิปทำดาเมจได้ทั้งหมด290ล้านทำไมมันเยอะกว่ากูกดมือรอบแรกอีกอะไรครับเนี่ยและเราทำดาเมจได้ตามเป้าแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ายุงร่าง2เนี่ยเป็นตัวตีบอสที่แม่งโหดจริงๆครับถ้าไม่มียุงร่าง2เนี่ยผมจะได้แค่หีบการโร่ขั้น3เท่านั้นและเพื่อนๆในกิลด์ก็รีบมาตีบอสการโร่เป็นเพื่อนผมได้แล้วนะครับตีคนเดียวมันเหงาหัวใจเหลือเกินดูดิครับยุงร่าง2ตีบอสแรงสุดๆไม่แพ้ Samsung Galaxy A72 Spectre แรงสุดๆเช่นกันเหมาะสำหรับเกมเมอร์ในราคาหมื่นต้นๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Samsung นะครับวันนี้กายหยิบนักล่าบอสก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมโทรไปหาไอ้เจนอนแป๊บมันโทรมาตอนเราเล่นเกมมีอะไรวะว่าไงอะไรนะ Samsung Galaxy A72 มี AI Custom Mode แล้วก็ Battery Saving Mode ด้วยหรือว้าวเกมบูสเตอร์พลัสเลือกเกมปรับแต่งกราฟิกตามสไตล์ตัวเองได้เลยแล้วก็สามารถเน้นการประหยัดพลังงานได้นะครับแบตเตอรี่เซฟวิ่งโหมดอยู่ตรงนี้จ้ะ